ราชการน้ำตาซึมส่งรัฐมนตรีเฮงอำลาตำแหน่งชาวบ้านหวังรอบหน้ากลับมาสานงานต่อข้าราชการน้ำตาซึมส่งรัฐมนตรีเฮงอำลาตำแหน่งชาวบ้านหวังรอบหน้ากลับมาสานงานต่อนโยบายที่เคยทำเอาไว้ให้ผู้ใช้แรงงานอยู่ดีกินดีเมื่อช่วงเช้าวันที่28สิงหาคม66นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งปรากฏว่ามีผู้บริหารข้าราชการแถมผู้นำสหภาพแรงงานและชาวบ้านแฟลตดินแดงมารอส่งกันมากมายกว่าวันที่มารับตำแหน่งเป็นประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าวันมารับมาตามหน้าที่แต่วันนี้มาส่งมาด้วยใจงานนี้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันอันอบอุ่นซาบซึ้งใจจนน้ำตาลคลอเหล่าข้าราชการและพี่น้องแรงงานต่างรู้สึกใจหายที่นายสุชาติต้องอำลาเพราะเป็นรัฐมนตรีแรงงานที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเป็นประวัติการเป็นช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตโควิดช่วงนั้นได้คิดโครงการใหม่ๆนำมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยาจนสามารถนำพาภาคแรงงานและประเทศผ่านพ้นไปด้วยดีได้แต่ภาวนาว่ารอบหน้าถ้าได้กลับมาอีกจะได้สานต่อนโยบายที่เคยทำเอาไว้ให้ผู้ใช้แรงงานอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสว.ตัวตึงฟันธงรัฐบาลเศรษฐาอยู่ไม่ครบ4ปีชี้แก้รัฐธรรมนูญตัวจุดชนวนรัฐบาลอยู่สั้นหรือยาวสว.กิตติศักดิ์ทำนายรัฐบาลเศรษฐาอยู่ไม่ครบ4ปีเหตุหากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จต้องเลือกตั้งใหม่ทันทีหวังรัฐบาลใหม่ประคับประคองไปได้นานที่สุดเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่28สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าถ้าลงตัวแล้วก็แสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ด้วยคณะรัฐมนตรีจะทำดีหรือไม่ขอให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าไม่ดีประชาชนก็ตัดสินใจได้แต่ถ้าทำดีประชาชนก็ให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีทุกคนส่วนเสถียรภาพรัฐบาลที่มองว่ามีความขัดแย้งภายในนั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าตนไม่แปลกใจที่รัฐบาลมาถึงตรงนี้และไม่ว่าจะเป็นพรรคเดิมหรือข้ามขั้วมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องกองเชียร์ผู้สมหวังก็ดีใจฝ่ายที่ผิดหวังก็อาจแสดงอาการจะมากน้อยอย่างไรให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจมีความขัดแย้งเนื่องจากมีพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ด้วยนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าอย่างน้อยได้มีพรรคร่วมข้ามขั้วเข้ามาถ่วงดุลตรงนี้แรงกระแทกจะเบาลงเล็กน้อยส่วนจะสร้างความขัดแย้งหรือไม่ขอให้รอดูว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปแตะต้องในส่วนสำคัญหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในตำแหน่งไม่ครบ4ปีอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยมีความขัดแย้งแน่นอนอีกทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นตัวจุดชนวนว่ารัฐบาลจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวและหากรัฐธรรมนูญแก้ไขจบก็ต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่นายกิตติศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าด้วยบุคลิกของนายเศรษฐาจะบริหารงานของรัฐบาลเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นายเศรษฐาไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนนายเศรษฐาจะมีการปฏิบัติงานอย่างไรต่อไปนั้นคงมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรที่จะประคับประคองรัฐบาลนี้ให้ไปได้นานที่สุดและไม่เกิดความขัดแย้งจนเข้าสู่โซนอันตราย
เปิดรายชื่อล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1แบ่ง35เก้าอี้ครบแล้วส่งตรวจประวัติทูลเกล้าเปิดรายชื่อโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ปานปรีรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.ต่างประเทศสุทินหวนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิชชารัตน์ผงาดว่าการอุตสาหกรรมพิมพ์ภัทราเบียดนั่งช่วยมหาดไทยวันที่28สิงหาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลลงตัวทั้ง35ตำแหน่งคาดว่าจะส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่เกินวันที่29สิงหาคมก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมพรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรมว.คลังนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.พาณิชย์นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DESนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.มหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม